ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจให้ดีกลัวเราจะมีโอกาสได้มาทำความเพียรฝึกค้นจิตใจตัวเองนี่มันหาได้ยากนะคิดให้ดีอุปสรรคมันมีอยู่นานาประการความเจ็บป่วยไข้หนึ่งกิเลสตัณหามันครอบงำจิตใจทำให้เกิดความเหนื่อยหน่ายต่อการปฏิบัติหนึ่งไม่มีผู้ชักจูงแนะนำสั่งสอนหนึ่งหมู่นี้อุปสรรคมันมีอยู่สำหรับที่จะให้คนไม่สามารถที่จะแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ได้ก็เพราะอุปสรรคดังกล่าวมานี่เองผู้ใดยินดีฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้มาได้มาฝึกค้นอบรมตนในพระพุทธศาสนานี้ก็นับว่าเป็นลาภอันดีของผู้นั้นเพราะเหตุใดจึงว่าเป็นลาภเพราะจะได้พ้นจากทุกข์จากภัยเพราะความพ้นทุกข์มันอยู่ที่การฝึกตนไม่ใช่อยู่ที่อื่นอย่างอื่นแม้บุคคลจะทำบุญทำทานมากมายเท่าไรก็ตามถ้าไม่ฝึกค้นอบรมจิตแล้วมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้อานิสงส์ผลบุญกุศลอันนั้นมันก็อำนวยผลให้เพียงแค่เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญในโลกนี้เท่านั้นเองมันไม่ทำกิเลสตัณหาให้เหือดแห้งไปได้ทั้งหมดพิจารณาดูให้มันเห็นเช่นว่าบุคคลทำบุญให้ทานไปอยู่นี่นะแล้วก็ยังทำบาปอยู่ไม่สนใจในเกินการรักษาศีลเช่นนี้มันก็พ้นจากนรกอบายภูมิไม่ได้เลยผลทานนั้นมันจะช่วยให้คนพ้นนรกนั้นยังไม่ได้ผู้นั้นทำบาปกรรมมีฆ่าสัตว์เป็นต้นมีดื่มสุราเป็นที่สุดหรือว่าถ้าเป็นนักบวชก็เป็นผู้ละเมิดวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เช่นนี้นะบุคคลผู้ร่วงวินัยต่างๆเหล่านั้นแล้วจะไปภาวนาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่ได้เพราะว่าทนทำบาปอยู่เรื่อยไปเว้นเสียแต่ผู้ล่วงละเมิดภวินัยรู้ตัวแล้วก็แก้ไขซะทำการแก้สักไขตามระเบียบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ชำระตนให้บริสุทธิ์แล้วไม่ล่วงอีกต่อไปนั่นแหละภาวนามันจึงเป็นไปได้พึงเข้าใจถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระองค์จะไม่แสดงข้อวัดปฏิบัติไว้เป็นหมวดเช่นฝ่ายคฤหัสถ์ก็ทรงแสดงแนะนำให้ปฏิบัติใน
ทานในศีลในภาวนาเป็นนักบวชเป็นพระก็ทรงแนะนำสั่งสอนให้สำรวมในพระปาฏิโมกข์เป็นสามเณรก็สำรวมในศีล10ประการแล้วก็เสขิยวัตร75ข้ออีกด้วยและต่อจากนั้นก็เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต่อไปเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ถ้าพูดสั้นๆก็เรียกว่าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เจริญไปพร้อมๆกันเช่นนี้มันจึงค่อยมีพลังกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจได้ก็เพียงแต่รักษาศีลอย่างเดียวอย่างนี้ไม่เจริญสมาธิศีลนั้นก็เพียงแค่ว่าไม่ให้ทำบาปเท่านั้นเองแต่มันจะไปกำจัดกิเลสส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงได้ทรงสอนให้เจริญสมาธิการเจริญสมาธิเพียงแต่ทำใจสงบนิ่งอยู่เฉยเท่านี้นี้ก็เพียงแต่ว่าข่มกิเลสไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองก็ไม่สามารถที่จะถอนรากเหง้าของกิเลสออกจากจิตใจได้เมื่อทำจิตให้สงบแล้วต่อเมื่อได้เจริญปัญญาวะนี่คือปัญญามาสอนจิตนี่ให้มันละความยึดความถือในขันธ์ทั้งห้านี้แหละ เพราะจิตใจมันยึดถือขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวตนเราเขามานานแสนนานแล้วมันถึงได้เกิดแก่เจ็บตายท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่คณนานับชาติไม่ถ้วนดังนั้นพระพุทธเจ้าจงทรงสอนให้เจริญปัญญานั่นก็คือให้กำหนดพิจารณาขันธ์ห้านี่เป็นอารมณ์ก่อนอื่นทั้งหมดสอนจิตใจให้มันเห็นโทษแห่งความยินดีพอใจในรูปร่างของตนเองหรือรูปร่างของผู้อื่นนี่ข้อสำคัญก็ให้ละความยินดีในรูปร่างกายของตัวเองนี่แหละเมื่อละความยินดีพอใจในรูปร่างของตัวเองนี่ได้ก็ไม่ยินดีพอใจกับรูปร่างของคนอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะว่ารูปร่างของตนเองและคนอื่นหรือเพศกงกันคล้ามมันก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะมีพิเศษกว่ากันอย่างนี้ก็หามีได้เพียงแต่บุคลิกลักษณะบางอย่างมันแตกต่างกันไปเท่านั้นเองเนี่ยเนื่องจากว่าในโลกอันนี้มันมีอิทธิลักษณะปุริสลักษณะธรรมชาติหรือว่ากฎธรรมดามันถักแต่งมาอย่างนี้เรียกว่าลักษณะของรูปผู้หญิงลักษณะของรูปผู้ชายบุญกรรมหรือกฎธรรมดามันก็แต่งฮะตกแต่งให้แตกต่างกันไปเท่านั้นเองเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลม
เหมือนกันหมดเลยแล้วก็มี เมื่อจิตกับกายนี้อาศัยกันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นก็จึงรวมเป็นขันธ์ห้านั่นเองเนี่ยเพราะจิตนี้มันเป็นธรรมชาติรู้เมื่อมันอาศัยอยู่ร่างกายนี้มันก็ได้สัมผัสกับร่างกายนี้เมื่อร่างกายนี้เป็นปกติมันก็มีความสุขท่านเรียกว่าสุขเวทนาเมื่อร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรวนกระทบกระทั่งจิตอย่างแรงความรู้สึกของจิตมันก็ไม่ปกติซะแล้ววะนี่ผิดปกติไปวันไหวไปท่านเรียกว่าทุกขเวทนาหรือความกระทบความสัมผัสในระหว่างกายกับจิตมันละเอียดอ่อนมันไม่กระทบกระเทือนอย่างแรงความรู้สึกก็เฉยๆท่านก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนาเมื่อเวทนาบังเกิดขึ้นแล้วสัญญาก็มีความจำหมายว่าเราเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มีแล้วอันนี้สัญญาอันนี้มันก็จำไปทั่วเลยจำทั้งภายในจำทั้งภายนอกจำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อสัญญาความจำไว้แล้วมันก็เกิดมีสังขารคือความคิดปรุงแต่งขึ้นมาความคิดที่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้ขี้ร้ายอย่างนั้นอย่างนี้น่าเกลียดน่ารักความวิตกวิจารเกิดขึ้นในใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าสังขารถ้ามันคิดรักใครเข้าไปหรือคิดเกลียดชังขึ้นไปมันก็เป็นอภุญญาภิสังขารสังขารที่เป็นบาปนั่นเองไม่ใช่บุญซะแล้วคือไม่เป็นบาปก็เป็นกิเลสเมื่อความคิดอันนี้มันคิดดำริเป็นไปในทางแห่งความสงบจิตสงบใจเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเช่นคิดว่าร่างกายสังขารนี้มันหาเที่ยงยั่งยืนไม่มีเลยแล้วหาความสดสวยสะอาดไม่มีถ้าพิจารณาให้ละเอียดลงไปแล้วเหตุที่มันจึงพอดูได้กันอยู่เพราะว่าต้องอาบน้ำชำระขัดไคลอยู่ทุกวันทุกวันมันจึงไม่เกิดสิ่งโสโครกในร่างกายจึงไม่ได้ส่งกลิ่นอันไม่พึงปรารถนาออกไปแตะจมูกผู้อื่นถ้าไม่อาบน้ำชำระอย่างนี้แล้วทิ้งไว้สักเจ็ดวันนี้เข้าใกล้กันไม่ได้เลยการพิจารณาเห็นเช่นนี้แหละมันก็เป็นอุบายให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจเมื่อเบื่อหน่ายแล้วคลายมันก็คลายความรักความใคร่ความพอใจต่างๆจิตก็เข้าสู่ความสงบได้นี่ท่านเรียกว่าปุญญาภิสังขารความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลแหละความคิดแบบนี้นะคือความคิดฉลาดหมายความว่างั้นเนี่ยเพื่อให้เข้าสู่ความจริงป
เพื่อให้จิตมันรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาในใจแล้วปล่อยวางขันธ์ทั้ง5อันนี้ลงไปดังนั้นทุกคนขอให้บำเพ็ญปุญญาภิสังขารอันนี้ถ้าจะคิดก็ดีธรรมดาจิตนี้มันต้องคิดแหละมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ว่าเรามีสติกำกับความคิดนั้นมีปัญญาประกอบด้วยคือว่าคิดให้มันเป็นประโยชน์ต่อตัวของตัวเองคิดให้มันเป็นไปเพื่อเข้าสู่ความจริงอย่าคิดไปตามนิยมสมมุติของโลกโลกเขาว่าสวยว่างามเพราะมันหลงมันหลงของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามมันจึงได้เกิดราคะตัณหาขึ้นมาแล้วก็ไปผูกพันกันเป็นปัจจัยให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนแบกภาระอันหนัก108,000อย่างมันจึงเป็นทุกข์นั่นแหละพระพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นแล้วจึงได้ทรงสั่งสอนให้ผู้มีปัญญาผู้มีวาสนาบารมีอันแก่กล้าอย่าได้ประมาทได้พิจารณาให้มันเข้าสู่ร่องรอยแห่งความจริงเสมอตาเห็นรูปเช่นนี้นะก็ให้กำหนดพิจารณาพร้อมเลยรูปนั้นมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่สะอาดไม่สวยไม่งามอะไรมันมีแต่ความวิบัติแปรปรวนไปในที่สุดก็แตกดับเมื่อตาเห็นรูปแล้วพิจารณาให้มันทันกับความรู้สึกอันนั้นเสมอไปแล้วมันก็ไม่เกิดราคะตัณหาอะไรในรูปนั้นหูได้ฟังเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรถ้าพิจารณาทันให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างว่านั้นแล้วมันก็ไม่ได้เกิดความยินดีพอใจในสิ่งเหล่านั้นจิตก็เป็นปกติอยู่ได้อันหนึ่งท่านเรียกว่าวิญญาณนี่วิญญาณนี่มันก็เป็นอาการของจิตออกจากจิตนี่แหละวิ่งก็ไปอาศัยอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายทุกส่วนนี่ก็ออกไปจากจิตนี้เองแต่ว่าของเหล่านี้แม้มันวิบัติมันเกิดแล้วมันดับไปมันก็ดับไปเฉยๆเลยจิตใจนี่ยังปกติอยู่ไม่ดับไปกับนามธรรมนั้นเช่นอย่างว่าวิญญาณทางตาอย่างนี้นะถ้าตานี่มันแตกหรือมันวิบัติไปอย่างใดหนึ่งวิญญาณอาศัยอยู่ไม่ได้แล้ววิญญาณทางตานี่ก็ดับมองไม่เห็นอะไรเลยไปอย่างนั้นวิญญาณทางหูก็เหมือนกันแก้วหูแตกแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีความรู้สึกทางหูอันนี้เป็นต้นแหละวิญญาณอื่นๆก็เหมือนกันพอที่ตั้งแห่งวิญญาณที่อาศัยของวิญญาณเช่นจมูกลิ้นอวัยวะร่างกายทุกส่วนเมื่อมันวิบัติเต็มที่แล้ววิญญาณก็อาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับไปเมื่อวิญญาณเหล่านี้
ดับลงไปแล้วสัญญาเวทนาสังขารอะไรก็ดับไปตามกันเราเรียกกันว่าตายนี่นะแต่ดวงจิตนี่ไม่ดับสิบัดนี้นะเนี่ยมันก็ถอนตัวออกจากร่างนี้แหละเมื่อร่างนี้อาศัยอยู่ไม่ได้แล้วแต่ส่วนนามธรรมนั่นมันดับไปแล้วหากว่าบุคคลผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่หมดบุญกุศลมันก็ตามตกแต่งขันธ์ห้าให้ใหม่เมื่อจิตถอนออกจากร่างนี้ไปแล้วบุญกุศลก็แต่งขันธ์ห้าให้จิตนี่อาศัยเต็มบริบูรณ์เลยเป็นงั้นจะไปเป็นเทพดาก็มีขันธ์ห้าบริบูรณ์หรือผู้ทำบาปทำกรรมบาปกรรมก็ไปแต่งรูปร่างขันธ์ห้าของสัตว์นรกหรือเปรตเป็นต้นเหล่านี้ให้จิตดวงนี้ได้อาศัยนี่ได้รับทุกข์ทนทรมานอันนี้พวกบาปอกุศลนี่นะ ถ้าบุญกุศลตกแต่งขันธ์ห้านี่ให้จิตนี่อาศัยมันก็มีความสุขสบายไประยะหนึ่งหมายความว่างั้นระยะที่บุญยังมีอยู่เมื่อบุญยังมีอยู่ขันธ์ห้านี่มันก็ยังไม่แตกไม่ดับเช่นไปเป็นเทวดาอย่างนี้ก็เมื่อบุญยังบำรุงขันธ์ห้านี่อยู่ขันธ์ห้าก็ยังเป็นไปได้เมื่อบุญหมดลงเมื่อใดแล้วขันธ์ห้าอันเป็นรูปร่างเทวดาก็สูญสิ้นไปตามลมไปอย่างนั้นแหละไม่มีการเผาศพเหมือนมนุษย์เราเพราะว่ารูปร่างของเทวดามันละเอียดนี่ปัญญามันต้องสอดส่องมองดูให้แยกแยะดูให้เห็นความไม่มีสาระแกนสารของธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ให้มันเห็นชัดๆด้วยปัญญาของตนเองเพราะเวทนามันก็เกิดแล้วดับไปไม่ใช่ว่ามันยั่งยืนอยู่ถ้ามันยั่งยืนตลอดไปเช่นนี้มันไม่ไหวแล้วคนต้องตายไวๆเลยถ้าเกิดทุกขเวทนาไม่สงบลงสักทีเลยเช่นนี้แล้วต้องตายแน่เลยแต่นี่ก็เพราะเกิดทุกขเวทนาไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็ระงับไปทุกขเวทนานั่นน่ะสุขเวทนาเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้มันถึงยังไม่ตายคนเราน่ะคนที่ตายนั้นเพราะเหตุว่ามันมีแต่ทุกขเวทนาตลอดเวลาเลยเหตุนั้นจิตนี้ถึงอาศัยอยู่ในร่างอันนี้ไม่ได้ดังนั้นให้พิจารณาให้ละเอียดละอออกให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะถือว่าเวทนานี่เป็นของเรามีอยู่ในเราแล้วเมื่อเจ็บเมื่อปวดเมื่ออะไรขึ้นมาก็จะวิตกว่าเรานั้นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ร้ายเรานี่เห็นจะต้องตายแล้วความคิดอย่างนี้นะมันเป็นนั่นแหละได้เรียกว่ามันยึดอันนี้มันยึดเอาทุกขเวทนามาเป็นตนซะแล้ว อย่าไปคิดอย่างนั้นเวลาเจ็บหนักลงไปอย่างนี้ก็พิจารณาว่าขันธ์ห้านี้มันเป็นทุกข์มันแปรปรวนมันกำลังจะแตกกระดับก็ให้คิดอย่างนี้เทือนจิตให้รู้อย่างนี้เมื่อจิตรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนนะเอาแตกก็แตกดับก็ดับไปเพราะว่าขันธ์ทั้งห้านี้ไม่ใช่ของเรา
มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเดี๋ยวจะให้มันอยู่ยั่งยืนได้อย่างไรเมื่อปัญญามันสอดส่องมองเห็นอย่างนี้จิตมันก็วางอุเบกขาลงได้วะนี่ไม่เสียใจไม่ดีใจกับร่างกายสังขารอันนี้แม้ร่างกายนี้มันจะแปรปรวนอย่างไรจิตมันก็ไม่แปรปรวนตามมันก็เป็นอุเบกขาอยู่ตามธรรมชาติของมันเพราะมันไม่ยึดมันไม่ยึดขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนเรื่องมันเป็นอย่างนั้นไอ้ข้อนี้ผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นน่ะเห็นเองรู้เองเห็นเองผู้ไม่ได้ปฏิบัติไม่รู้และไม่รู้เพราะว่าผู้ไม่ปฏิบัตินี่ไม่รู้แม้แต่จิตเป็นอย่างไรอ่ะไม่รู้เลยหมายเอาอะไรคือจิตไม่รู้เลยเพียงแต่ว่าจิตของตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปแต่ถ้าจิตรู้จริงๆลงไปนะไม่มีอ่ะคนไม่ได้ปฏิบัติก็เพราะฉะนั้นนะมันจึงยึดถือเอาจิตนี้เป็นตัวเป็นตนแล้วพร้อมทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่นี่กรรมดีกรรมชั่วก็พาจิตนี้เที่ยวไปเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนั่นเองผู้ที่จิตรู้จิตตัวเองจริงๆก็ต่อเมื่อตนได้ทำจิตให้สงบวางอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างหมดลงไปไม่ถือมั่นอะไรต่ออะไรไว้เช่นนี้นะจิตรวมเป็นหนึ่งลงไปแล้วไม่มีกิเลสอารมณ์อะไรมาชวนจิตให้คิดปรุงแต่งอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้นะก็รู้ตัวได้แต่บัดนี้นะอ๋อจิตนี่เป็นอย่างนี้ตัวเองก็รู้ตัวเองหมายเอาธรรมชาติรู้อันนี้ถ้าจิตฝึกขนดีมันก็ทำให้สงบลงไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรนี่นะนี่แหละมันถึงจะพ้นจากโลกสงสารอันนี้ได้แต่ว่าเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วจะไม่ให้มันคิดเฉยไม่ได้จิตนี่นะมันก็ต้องคิดแต่เมื่อมันคิดมันถ้าคิดประกอบด้วยปัญญามันรู้เท่าความคิดอันนั้นไปพร้อมเลยคิดแล้วก็แล้วไปไม่ยึดไม่ถือนี่นั่นแหละพูดอะไรไปแล้วก็แล้วไปไม่ยึดไม่ถือไม่เสียใจดีใจกับเรื่องที่พูดทำอะไรไปแล้วก็แล้วไปไม่เสียใจดีใจกับการกระทำนั้นแม้การทำงานบางสิ่งบางอย่างผิดหวังไปก็แล้วไปเพราะมันไม่เที่ยงมันก็ต้องผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเป็นธรรมดาในเมื่อมีปัญญากำกับกายวาจาใจอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตนี่นะเพราะว่าไม่ได้ถือเอาการกระทำคำที่พูดเรื่องที่คิดมาเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความเสียใจดีใจต่างๆคนผู้ไม่ได้ฝึกฝนใจให้ถึงที่มันก็ยอมยึดถือการกระทำคำที่พูดเรื่องที่คิดไว้ด้วยความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างความเสียใจบ้างเศร้าโศกบ้างอะไรทำนองนี้ดังนั้นแหละจิตนี่มันจึงเป็นทุกข์ขอให้เข้าใจถ้าบุคคลใดไม่ได้ทำความเพียรทำใจให้สงบลงไปอย่างว่านี่ไม่เห็นทางพ้นทุกข์แน่นอนเลยยอมยึดเอาแต่เรื่องทุกข์มาทับถมจิตใจตัวเองอยู่ตลอดเวลา
แม้จะเป็นสุขก็สุขชั่วคราวเท่านั้นเองนะไม่นานอะไรเดียวก็มีเรื่องทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะว่าโลกอันนี้มีดีกับชั่วสัมผัสกับจิตใจอยู่เสมอไม่ใช่ว่ามันมีแต่เรื่องดีมาถูกสัมผัสกับจิตนี้เรื่องชั่วก็มีนี่เป็นคู่กันไปอยู่เนี่ยในโลกสันนิบาตอันนี้เราก็ห้ามไม่มากระทบกับจิตนี้ตลอดไปก็ไม่ได้เพราะว่าดีกับชั่วมันมีอยู่ในโลกนี้ก็มนุษย์นี่แหละสร้างขึ้นมาทีนี้ตนก็อยู่กับมนุษย์นี่ไม่ใช่อยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอย่างเดียวอ่ะเกิดมาอยู่ในท่ามกลางของมนุษย์ห้อมล้อมอยู่ทั่วไปเลยดังนั้นมนุษย์ผู้ยังละกิเลสไม่หมดมันก็แสดงออกทั้งความดีทั้งความชั่วออกไปอย่างนั้นแหละมนุษย์ผู้ยังละกิเลสไม่หมดผู้มีปัญญารู้เท่าแล้วจึงไม่หวั่นไหวไม่ยึดไม่ถือไม่เสียใจดีใจกับกิริยาอาการของบุคคลอื่นที่แสดงออกมานี่เพราะว่ารู้ต้นตอของมันแล้วรู้ว่าผู้นี้ยังละกิเลสไม่หมดยังยึดถือกิเลสเหล่านี้อยู่เช่นนี้นะดังนั้นแหละจึงไม่เสียใจไม่ดีใจกับกิริยาอาการของผู้มีกิเลสเช่นนั้นแสดงออกมาก็เรื่องของผู้นั้นเองนะก็เมื่อตนหากว่าเป็นผู้ละกิเลสหลังอย่างว่านั้นได้ตนก็ไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องผู้อื่นเลยผู้ใดเขายังละไม่ได้มันก็ต้องแสดงออกมาอย่างนั้นแหละอย่างนี้ ก็ต้องทำความรู้เท่าเสมอไปว่าแต่ตัวของตัวเองเนี่ยอย่าปล่อยจิตตัวเองให้ไปหลงยินดียินร้ายกับสิ่งภายนอกนั้นแม้ว่ามันจะผิดหวังไปบ้างก็แล้วไปก็ของไม่เที่ยงจะให้มันสมหวังในทุกอย่างจะไปได้ยังไงอ่ะเช่นอย่างว่าเราไม่ต้องการยังให้ใครมานินทาว่าร้ายตนอย่างนี้นะมันจะไปห้ามได้ยังไงอ่ะเมื่อเขาไม่พอใจกับเราเขาก็ยกโทษตีเตียนว่าร้ายต่างๆนานาเพราะคนมีกิเลสอยู่นี่นั่นนะแต่เมื่อเขาชอบใจกับตนเขาก็ยกยอสรรเสริญให้อันนี้มันเป็นโลกธรรมดาเราต้องเรียนให้รู้ต้องศึกษาให้รู้นะเมื่อรู้แล้วก็ไม่หวั่นไหวนี่เป็นทางพ้นทุกข์นะขอให้เข้าใจถ้าไม่รู้เรื่องหมดนี้แล้วไม่พ้นทุกข์สักทีอยู่ไปแม้จะเป็นนักบวชก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามจิตใจนี่มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละเพราะมันวันไหวอยู่กับเรื่องดีเรื่องชั่วในโลกนี้คนเราไม่ใช่ว่าจะอยู่สงบอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปไหนมาไหนไม่ต้องอยู่ไม่ต้องกินอะไรมันทำไม่ได้สิอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้เหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสรีระยนต์คือร่างกายนี่มันก็เปรียบเหมือนอย่างเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกนั่นเองเครื่องยนต์นะถ้าไม่ใช้ไม่สอยเลยทิ้งไว้นานเกิดสนิมกินแล้วมันก็สตาร์ทไม่ติดเลยถ้าเป็นรถเป็นลาก็ดีเป็นเครื่องยนต์อื่นๆก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องทำงานต้องเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอเช่นนี้มันจึงพออยู่ได้เมื่อเคลื่อนต่างคนต่างก็เคลื่อนไหวไปมาเดี๋ยวก็กระทบกระทั่งกันบ้างเพราะความรู้ไม่เท่าเอาไม่ทัน
ก็ตัวเองแท้แท้นะทำไมไปยอมแพ้ต่อตัวเองทำไมไปยอมแพ้ต่อกิเลสก็ต้องเตือนตนเข้าไปอย่างนี้นี่แหละบุคคลที่ไม่รู้หลักอันแท้จริงมันก็ย่อมอ่อนแอต้องท้อแท้ยอมแพ้ต่อกิเลสตัณหาไปถ้าบุคคลรู้หลักอันจริงจังลงไปแล้วว่าอ้าวจิตนี่มันไม่ตายเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ฝึกจิตนี้ให้มันเข้มแข็งเข้าไปแล้ววันนี้เมื่อจิตนี่เข้มแข็งกันไปแล้วอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่ตายมันก็ไม่หวั่นไหวนี่สิ่งที่กระทบมานั้นมันไม่เที่ยงเท่านั้นนะเมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองนะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงเลยรูปทั้งมวลก็ดีเสียงทุกเสียงก็ดีเสียงดีเสียงชั่วก็ตามเสียงไม่ดีไม่ชั่วก็ตามกลิ่นเหม็นก็ตามกลิ่นหอมก็ตามกลิ่นไม่เหม็นไม่หอมก็ตามรสอร่อยก็ตามไม่อร่อยก็ตามรสขมรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวรสฝาดรสเฟือนอะไรต่างๆก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเนี่ยนั่นเองเมื่อจิตมันเที่ยงมันตั้งมั่นอยู่แล้วรสต่างๆจะสัมผัสมามันก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรเป็นอย่างนั้นสัมผัสที่มีมากระทบกระทั่งร่างกายเนี่ยเย็นก็ดีร้อนก็ดีอ่อนก็ดีแข็งก็ดีมันถ้าเป็นธรรมดามันอยู่อย่างนี้เมื่อกายกับจิตยังอาศัยกันอยู่เนี่ยจิตยังอาศัยร่างกายนี้อยู่เมื่อร้อนมาสัมผัสกระทบกับร่างกายนี้จิตก็รู้เมื่อหนาวมากระทบร่างกายจิตก็รู้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นเมื่อความเจ็บมากระทบร่างกายจิตก็รู้อาการของร่างกายแปรผันไปยังไงจิตรู้ทั้งนั้นเลยนี่สัมผัสอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งให้มีปัญญารู้เท่าสภาวะอันแปรปรวนต่างๆเหล่านี้แล้วจิตก็ไม่หวั่นไหวหมายความว่าอย่างนั้นจิตก็ไม่เสียใจไม่ดีใจไม่คับแค้นใจไม่เศร้าโศกเหล่านี้นะคอยพากันเข้าใจการฝึกฝนจิตนะมันมีคุณมีประโยชน์อย่างนี้แหละจะทำให้พ้นทุกข์ไปได้พ้นจากขันธ์ห้านี่เองเนี่ยถ้าหากว่าไม่ฝึกจิตให้เกิดความรู้ความฉลาดรู้จริงตามสภาพความเป็นจริงดังกล่าวมานี่แล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้เลยจิตดวงนี้นะมันก็ยึดขันธ์หน้านี่แหละเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นทุกคนเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้พากันภาคเพียรพยายามทำจิตให้สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปซะก่อนให้รู้ตัวเองซะก่อนหมายความว่างั้นเนี่ยเมื่อรู้ตัวเองได้แล้ววันนี้ก็สอนตัวเองได้แล้ววันนี้เมื่อสิ่งใดที่ตนยังไม่รู้ยังยึดยังถืออยู่ปัญญาก็สอนจิตให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่แหละเมื่อจิตมันเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็ปล่อยก็วางเท่านั้นเองนะเมื่อมันเห็นลงไปว่าอ้าวสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเมื่อมาอาศัยมันอยู่หากว่ายึดถือเอามามันก็เป็นทุกข์
เพราะมันไม่เที่ยงแล้วมันก็หวั่นไหวไปมากระทบกระทั่งกับความรู้สึกคือดวงจิตนี้เองเมื่อมันกระทบจิตนี้ไม่รู้เท่ามันก็เสียใจมันก็เดือดร้อนไปถึงแม้ว่าจิตนี้รู้เท่าอยู่มันก็ยังรู้ว่าร่างกายอันนี้มันเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละมันไม่น่าอาศัยอยู่เลยถ้าหากว่าจิตรู้แจ้งแล้วนะร่างกายอันนี้มันไม่น่าอาศัยจริงๆเพราะมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตอยู่อย่างนี้มันก็รู้มันก็เห็นขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้แหละมันจะเป็นเหตุให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายท่านว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดความพอใจยินดีในรูปในนามอันนี้เมื่อมันคลายความกำหนัดก็จิตก็วิมุตติคือหลุดพ้นจากอุปทานทั้งปวงในเมื่อจิตหลุดพ้นไม่ยึดถืออะไรต่ออะไรแล้วแม้ว่าบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันยังไม่หมดมันยังรักษาขันธ์ทั้ง5นี้ให้เป็นไปอยู่จิตนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนนะเพราะมันรู้แจ้งแล้วนี่รู้แจ้งตามเป็นจริงว่าขันธ์ทั้ง5นี้มันไม่เที่ยงมันต้องเป็นอยู่อย่างนี้จะให้มันนิ่งๆอยู่ได้ยังไงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็ต้องแปรปรวนไปอยู่นี้แหละเมื่อมันแปรปรวนไปอยู่นี้มันก็เป็นทุกข์คือมันทนได้ยากหมายความว่าอย่างนั้นมันทนได้ยากลำบากจริงๆเนื่องมาแต่ความไม่เที่ยงนั่นเองอันจิตที่อาศัยอยู่ในรูปร่างนี้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อไม่รู้เท่ามันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละเมื่อรู้เท่าตามเป็นจริงแล้วจิตไม่เป็นทุกข์บัดนี้เพราะจิตนี่เป็นธรรมชาติไม่ตายนี่อะไรกระทบกระทั่งมาอย่างไรมันก็ไม่ตายไม่สูญมันก็ยังมีความรู้อยู่อย่างนั้นแหละแต่เมื่อไม่ฝึกให้เข้มแข็งไม่ฝึกให้ฉลาดรอบรู้มันก็เป็นทุกข์แล้วบัดนี้นะมันก็ยึดถือเอาเป็นงั้นเรื่องมันนะดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้นะขอให้พากันฝึกจิตนี่ให้มันหนักแน่นให้มันฉลาดรอบรู้ธาตุสี่ขันธ์ห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่นะให้มันรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วสงบอยู่ด้วยความรู้ความเห็นความไม่ยึดไม่ถือนั่นแหละอันนี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา